ก็สนุกดีเรายกแรกเราไม่กล้าเดินมากเพราะหมัดเขาหนักพอยกสองเราเริ่มจับจังหวะหมัดเขาได้ก็หมัดเขาหนักอยู่เนี่ยแต่เราแพ้ไงเราต้องพยายามเดินทำแล้วไปที่คะแนนเราไปรอเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราวันนี้อยากต่อยให้ครบ3ยกมากกว่าไม่อยากบวกมันก็มีจังหวะบวกได้แต่เราก็มีจังหวะหลุดได้เหมือนกันเพราะว่าเขาพี่เขาหนักพี่เขาแรงเหมือนกันใช่ครับเราก็อยากให้ต่อยขึ้นไปให้ครบ3ยกแต่ก็ในรอบที่ผ่านมานี่เราไม่เคยชกสามยกเลยใช่ครับระบบหายใจตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีก็ดีถือว่าไม่หมดมากครับแต่ก็เราแพ้ชนะก็ได้เพราะว่ายกสามแล้วเราแพ้ก็ได้ชนะก็ได้เพราะว่าเราคะแนนเรานำก็แต่เขาก็ถือว่าสนุกดีครับต่อยสนุกดีครับก็ไปหน้าก็จะขยันออกวิ่งมากกว่านี้เพราะยกนี้ก็เต้นมองกันนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็กลัวพลาดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไฟแรกที่ได้ชกครบสามยกใช่ไหมครับใช่ครับพูดถึงผู้ชกเราบ้างครับก็มันหนักดีใช่ครับแล้วก็เราได้จังหวะเดินตียก2ถ้าเกิดเราไม่เดินก็น่าจะแพ้พี่ครับใช่ครับแล้วจังหวะสุดท้ายก่อนระฆังหมดยกเลยมันจังหวะขาออกไปแล้วแล้วระฆังมันดังเป้งพอดีแล้วมันก็โดนพี่เขาเราขอโทษแล้วใช่ไหมมันจังหวะพอดีครับใช่เราก็จังหวะที่เจ้าคืนพอดีครับก็ขอโทษพี่เขาด้วยครับไม่ได้ตั้งใจทีนี้พอใจเกมครบเลยก็ถือว่าพอใจเพราะว่าไม่ค่อยหมดมากเลยครับแต่ก็ระวังตัวเยอะเพราะว่าเราก็ไม่อยากบอกว่าพี่เขาหนักจริงครับเข้ารอบไปเป็นแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้ตั้งเป้าไงครับก็ไฟต่อไฟเราผมพูดไฟต่อไฟตลอดครับแบนมวยเหมือนก็บิงครับเราก็มั่นใจเต็มร้อยไม่ได้เราก็ต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็มีเหมือนเราทุกอย่างก็ต้องละเอียดทุกไฟใช่ครับสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ70%ก็ดีนะครับเตะบอลด้วยซ้อมมวยด้วยเตะบอลด้วยโอเคสุดท้ายคุณนายพูดอะไรกับแฟนมวยประเทศที่รอเชียร์ก็ผมเข้ารอบ4คนสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักชกทั้ง4คนนะครับก็จะทำให้เต็มที่ชกให้มันกว่านี้ครับแล้วก็ฝากศึก RW ด้วยครับโอเคก็ผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมาก